่อไปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่วงที่เราจะมาพบกับอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับที่เชื่อว่าน้องๆหลายคนเคยนี้เนี่ยเคยเลือกผิดหรือว่าเรียนไปแล้วเนี่ยเรากลับไม่ชอบสิ่งที่เราเรียนไปแล้วจริงๆแล้วเราอยากจะค้นพบตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบอะไรกันแน่นะครับอ่ะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าสิ่งที่น้องๆเลือกผิดในวันนั้นเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไรและกลับมาเป็นคนเดิมที่เราอยากจะเป็นได้อย่างไรนะครับขอเชิญน้องพบกับพี่ก้องชนัทวุฒิวิกัยการพิธีกรจากรายการกบนอกกลาขอเสียงปรบมือนะครับสวัสดีครับพี่ก้องสวัสดีครับสวัสดีครับท็อปแท็บครับเชิญครับผมพี่แอบถ่ายทอดสดไปด้วยนี่ได้เลยครับทุกคนตอนนี้ออกอากาศอยู่นะครับบ๊ายบายหน่อยระยอง Education Expo โยโยโยอยู่กับน้องท็อปแท็บนะครับนี่พี่ไม่เคยทำนะครับพี่เพิ่งเคยทำครั้งแรกผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันพี่รู้ถูกหรือเปล่าอันนี้คือใน Facebook เหรอฮะใน Facebook ครับอ๋อเดี๋ยวเราตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะยากเนาะยากแล้วครับพี่เราจะได้อยู่ในจอด้วยกันประมาณนี้ประมาณนี้พี่ก้องครับครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะให้พี่ก้องเนี่ยพูดถึงชีวิตของพี่ก้องครับผมคำว่าเลือกไม่มีผิดครับแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ย พี่เคยคิดว่าตัวเองเลือกผิดมาก่อนชีวิตพี่เนี่ยเลือกผิดมาตลอดครับเลือกผิดมาตลอดเลือกผิดมาตลอดแต่ว่าพี่วันนี้พี่จะมาบอกว่าการเลือกผิดเนี่ยมันคือการที่ทำให้เราเลือกถูกในอนาคตครับยากไหมงงนะฟังดูนิดงงเล็กน้อยเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังครับผมย้อนกลับไปในสมัยไหนฮะพี่ก้องฮะเดี๋ยวพี่ขอแนะนำตัวก่อนพี่มีวิดีโอมาให้ดูนี่ นี่เหรอฮะนั่นจอมืดเสียงมาไหมครับลองดูฮะก็เปิด YouTube ให้ดูนั่นแหละครับ เสียงไม่มาบรรยายแล้วกันพี่ทำรายการกบนอกกลานะครับใครเคยดูกบนอกกลาบ้างยกมือหน่อยดีมากนะครับเมื่อก่อนนะครับตอนนี้หลังจากนั้นพี่ก็มาทำรายการที่เกี่ยวข้องกับสารคดีเช่นรายการที่เปิดให้ดูนี่ก็คือรายการหลงเทศกาลโลกนะครับก็ไปเที่ยวตามเทศกาลต่างๆของโลกนะครับหลังจากนั้นก็พี่ก็เลยกลายมาเป็นคนทำสารคดีไปโดยไม่รู้ตัวนะครับผมแต่ว่าเส้นทางก่อนที่พี่จะมาทำอาชีพนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าถูกเลือกมาตั้งแต่แรกอย่างที่พี่บอกน้องท็อปไปนะครับก็คือพี่ก็เป็นเด็กสายวิทย์ธรรมดาคนหนึ่งนะครับเรียนสายวิทย์มาแล้วก็ไม่เคยรู้จักการทำรายการโทรทัศน์ไม่เคยฝึกฝนการเป็นพิธีกรมาก่อนแต่ทุกวันนี้เนี่ยอายุ30นิดๆเนี่ยก็มาเลือกอาชีพนี้แล้วคิดว่านี่คือทางที่ใช่ของพี่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่ก็จะเอาคำว่าทางที่ใช่ของพี่มาบอกน้องๆว่าเผื่อน้องๆจะได้มีไอเดียในการเลือกทางที่ใช่ของตัวเองครับนะครับพี่ก็มีเรื่องราวของตัวเองมาให้ดูวันนี้อันนี้ดูไม่ได้ละโอเคโทษจีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปความฝันแรกของพี่ก้องนี่คืออะไรครับความฝันแรกของพี่เนี่ยนะครับคือพ่อพี่เป็นพนักงานบริษัททำงานบริษัทตอนเช้ากลับมาตอนเย็นพี่รู้สึกว่างานนี้มันคืองานที่มั่นคงครับพี่ก็อยากทำอะไรก็ได้ที่นั่งโต๊ะบนออฟฟิศแล้วก็มีเงินเดือนใช้มีเงินเดือนมีแอร์เย็นๆตอนเย็นสี่โมงเย็นพี่ก็กลับบ้านแต่ทุกวันนี้เนี่ยชีวิตพี่ทุกวันนี้แตกต่างตรงกันข้ามกับความฝันในตอนนั้นโดยสิ้นเชิงทำงานไม่เป็นเวลาไม่เป็นเวลาได้เงินไม่เป็นเวลาได้เงินก็ไม่เป็นเวลาแต่ได้เงินแต่ได้เงินได้ประสบการณ์ได้ความสนุกนะครับนี่พี่เพิ่งบินกลับมาจากอุบลราชธานีเมื่อคืนนี้นี่ยังไม่ได้นอนเลยนะครับเดี๋ยวคุยตรงนี้เสร็จปุ๊บเสร็จพี่ต้องบินกลับไปร้อยเอ็ดอีกนะไปร้อยเอ็ดอีกไปถ่ายงานต่อโอ้โหคือชีวิตแบบว่าชีพจรลงเท้ามากที่เขาบอกว่าชีวิตคือการเดินทางเนี่ยก็ดูเป็นอะไรที่เป็น definition ที่เหมาะกับชีวิตของพี่ก้องเหมือนกันน่าจะเป็นอย่างนั้นครับนี่คือหัวข้อครับของพี่ครับน้องท็อปแท็บทางที่ใช่ by ฮอร์โมนวัยวาวุ่นอันนี้ถ้ายุคนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นยุคของพี่ครับถ้าเป็นพี่เป็นคนแสดงก็จะเป็นห่อหมก
วัยวุ่นเวอร์ทางที่ใช่ไปห่อหมกวัยวุ่นเวอร์นี่คือพระเอกของเราในเรื่องนี้นะครับคือคำว่าวัยวาวุ่นเนี่ยจริงๆตรงกับน้องๆมัธยมมากตรงเพราะเป็นวัยที่มีความรักใช่มีการบ้านมีคนที่ชอบมีคนที่เกลียดมีสังคมที่ชอบอยู่มีสังคมที่ไม่ชอบอยู่มันวาวุ่นไปหมดเลยใช่นั่นคือเหตุผลที่ทำไมละครซีรีส์เรื่องนี้ถึงแบบดังมากเพราะว่ามันทัชมันโดนวัยทาร์เก็ตนี้หลายหลายคนใช่ไหมฮะใช่มาพูดถึงวัยเวิร์นเวอร์ของพี่ก้องดีกว่าวัยเวิร์นเวอร์นี่คือชีวิตพี่เลยนะครับพี่เวิร์นเวอร์อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่มาตลอดแล้วสุดท้ายพี่มาเป็นก้องกบนอกกาลาได้ยังไงนะครับผมอย่างแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อน ใครหาตัวเองเจอแล้วบ้างครับยกมือใครรู้ว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรครับยกมือนี่น้องใส่แว่นคนนี้อยากเป็นอะไรครับอยากเป็นล่ามอยากเป็นลาบแสดงล่ามล่ะอยากเป็นลาบหมูอย่างนี้ล่ามแปลภาษาอ๋อเราได้ลาบชอบภาษาอะไรเออญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นนี่ว่างๆแปลให้พี่หน่อยเพราะว่าพี่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยหนังญี่ปุ่นเนี่ยดูหนังญี่ปุ่นบ่อยบ่อยมากกลางเรื่องก็จบละดูไม่เคยจบเรื่องกดข้ามๆไปนะฮะแล้วน้องอะไรนะฮะหนังอะไรหนังโปเฮ้ยตรงไปครับรอเล่นเออแต่ที่ไหนญี่ปุ่นหนังดีนะครับซีรีส์ญี่ปุ่นเขาก็มีซับไตเติ้ลให้อยู่แล้วล่ะแล้วน้องข้างหลังครับอยากเป็นอะไรเมื่อกี้ใครยกมือน้องใส่หมวกผู้ชายใส่หมวกอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นวิศวะเห็นภาพตัวเองเป็นวิศวกรเลยในอนาคตพี่ไม่มีตอนนั้นพี่ไม่มีซึ่งพี่ก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยถึงแม้ว่ามีก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าถูกเอ้ยไม่ได้แปลว่าผิดและการที่น้องๆตอนนี้ไม่มีก็ไม่ได้แปลว่าผิดเหมือนกันถูกต้องเพราะว่าตอนนั้นพี่ก็เวิร์นเวอร์อยู่พี่ก็ไม่มีเหมือนกันคนที่หายากที่สุดก็คือตัวเราเองถูกไหมฮะถูกครับก็คือเรามักจะบอกว่าเราหาตัวเองไม่เจอเพราะฉะนั้นมาทำความรู้จักก่อนว่าพี่เป็นใครนะครับตัวเองเป็นใครไอคนที่ใส่ชุดบ้านนอกบ้านนอกอยู่ตรงกลางนั่นนะครับอีก3คนที่อยู่รอบๆเนี่ยคือคนที่เกิดปีเดียวกับพี่ครับเกิดปีเดียวกันเลยคือปี2526 2526ครับนะครับพี่ชอบเล่นอย่างนี้ครับรับแท็บพี่ชอบเปรียบเทียบว่าใครกันวะที่มันเกิดปีเดียวกับเราแล้วตอนนี้มันไปถึงไหนกันแล้วบ้างมาดูคนแรกซ้ายบนซ้ายบนนักฟุตบอลครับโรบินฟาดเพอร์ซี่รู้จักดีโอ้ผมใครรู้จักโรบินฟาดเพอร์ซี่บ้างน่าจะเป็นน้องผู้ชายนะฮะอ่าน้องผู้หญิงก็มีตอนเขาย้ายมาที่แมนยูเนี่ยค่าตัวรู้สึกจะประมาณ 1,200 ล้านบาทครับไม่รู้ว่าค่าตัวคนหรือยานอวกาศแพงมากนะครับได้ค่าเหนื่อยเนี่ยสัปดาห์ละ11ล้านบาท11ล้านบาทแสงกระปอนนี้ประมาณครับซึ่งในวัยเดียวกันเกิดปีเดียวกันในยุคนั้นเนี่ยที่ได้ค่าพิธีกรงานบวชประมาณ 2,500 ยังไม่หักภาษียังไม่หักภาษี 5% นะที่จ่ายนะครับคุณพระเพราะฉะนั้นคนเกิดปีเดียวกันตอนเขาไปไหนกันแล้วครับลงมาข้างล่างครับคนชอบดูหนังญี่ปุ่นอย่างน้องครับแท็บน่าจะรู้จักดีโซระอาโออิที่ติดตามผลงานเขาเป็นอย่างดีเป็นนักแสดงมากฝีมือโดยเฉพาะในเรื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นถูกต้องครับผมแล้วก็ ATM เออรักเออร์มาเหมือนกันคนนี้ก็เป็นคนที่เกิดปีเดียวกับพี่แล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกครับพี่ก็เอ๊ะวันนึงเราจะโด่งดังได้เท่าโซระอาโออิมั้ยนะส่วนคนขวาสุดครับผมใครรู้จักบ้างครับคนขวาบนใครฮะอะไรครับคิมจองอึนคิมจองอึนท่านผู้นำแห่งเกาหลีเหนือไม่ใช่พระเอกซีรีส์เกาหลีนะไม่ใช่ชื่ออึนๆคิมเหมือนกันก็เกิดปีเดียวกับพี่ก้องอีกเกิดปีเดียวกับพี่แต่เขาเป็นผู้มีอิทธิพลระดับโลกเลยนะรู้ข่าวไหมเขาเอารัฐมนตรีคนนึงอ่ะเอาไปประหารโดยการยิงปืนใหญ่ใส่ตุ้มโอ้โหข้อหาแอบหลับในที่ประชุมโอ้โหคอมมิวนิสต์ก็เป็นอย่างนี้นะฮะใครที่แอบหลับในห้องเรียนก็ระวังระวังโดนปืนใหญ่ยิงนะครับพี่ชอบเปรียบเทียบเล่นๆอันนี้ไม่เป็นไรนะครับพี่ก็เอามาเล่าให้ฟังเล่นๆชีวิตพี่นั้นเติบโตมาด้วยครอบครัวใหญ่ที่เป็นครอบครัวคนจีนมีผู้หญิงล้อมรอบเป็นพี่สาวรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับพี่ก็เล่นกับผู้หญิงมาตั้งแต่เด็กเล่นหม้อข้าวหม้อแกงเคยเล่นบ้างหม้อข้าวหม้อแกงกระโดดยางทันไหมเล่นพ่อแม่ลูกพี่เป็นผู้ชายคนเดียวในกลุ่มมันให้พี่เป็นแม่มั้งล่ะอ้าวเป็นเจ้าหญิงมั้งล่ะอ้าวแล้วพ่อใครเป็นเลยน่ะก็เขาก็เป็นเหรอเขาเองทำไมไม่ให้พี่เป็นพ่อก็ไม่รู้นั่นสิฮะพี่ก็ถูกปลูกฝังมาอย่างนี้นะครับอยู่ในการเล่นกับผู้หญิงมาตลอดนะครับจนวันหนึ่งพี่ก็เลยพบทางที่ใช่โป๊ะเช๊ะทางที่ใช่ของพี่นะครับในยุคนั้นพี่เริ่มรู้สึกแล้วว่าถ้าเรายังเล่นมะเข้ามะแกงต่อไปมันไม่ใช่แล้วครับแท็บครับอนาคตพี่เนี่ย
าจจะเป็นหนึ่งในพิธีกรเทยเที่ยวไทยเทยเที่ยวไทยก็เป็นได้แทนกบนอกกาลาซึ่งจริงก็ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดแต่อาจจะไม่ใช่เราจริงๆก็ได้เฮ้ยเราถูกสังคมหล่อหลอมหรือเปล่าตอนนั้นพี่ก็เลยตอนนั้นตัดสินใจแยกตัวออกมาครับเลิกเล่นกับพี่น้องไปเล่นอยู่คนเดียวไปเล่นกับอะไรไปเล่นกับพี่มีนี่เป็นเพื่อนครับเปลือกปีโป้ขวดปีโป้พี่โตมากับเปลือกปีโป้เล่นยังไงฮะคือพ่อแม่ก็เอาเงินไปซื้อพวกของเล่นผู้หญิงใช่ไหมให้พี่น้องเล่นก็ไม่มีตังค์มาซื้อของเล่นให้เราพี่ก็มีเปลือกปีโป้เลยแหละกินเสร็จพี่ก็เล่นเป็นยานอวกาศบ้างเป็นจรวดบ้างเป็นตัวละครบ้างอันนี้แม่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่สามารถอยู่กับอะไรก็ได้เนี่ยอย่างเปลือกปีโป้เนี่ยอยู่ได้เป็นวันๆเลยโตมาอย่างไรอันนี้พี่กำลังจะบอกว่าพี่มีจินตนาการอันสูงส่งตั้งแต่ตอนนั้นครับครับคือแต่งเรื่องแต่งสรรปันส่วนว่าอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในบ้านเนี่ยเราสามารถเอามาเล่นเปลือกปีโป้เนี่ยบางทีก็ไม่ใช่แค่เปลือกปีโป้ เป็นยานอวกาศบ้างล่ะใช่เป็นรถบ้างล่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นกรวยจราจรบ้างใช่คือจินตนาการสูงส่งกับคนบ้าเนี่ยมันใกล้เคียงกันตอนนั้นใกล้เคียงกันแล้วเราข้ามเส้นไปนิดนึงอาจจะบ้าแล้วนะครับพี่ก็เลยมีนิสัยในการที่ชอบเล่าเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นในวัยประถมเนี่ยเวลาคุณครูให้กลับบ้านตอนปิดเทอมเนี่ยพี่ก็จะวาดหนังสือการ์ตูนอันนี้คือผลงานของพี่นี่คือผลงานของพี่เพิ่งถ่ายรูปเมื่อคืนเลยกลับมาจากอุบลก็มีเรื่องอมยิ้มมีเรื่องกับไอ้ตูบใช่ไหมทราบอะไรอ่ะไม่รู้ทราบไว้กับพี่ตูบพี่ดูกพี่ดุกแล้วก็เรื่องที่3คืออะไรสักอย่างยังไม่ได้ส่งต่อแมววิเศษกล้าส่งต่อตอนนั้นเนี่ยพี่เริ่มพบแล้วว่าการที่พี่มีจินตนาการสูงส่งเนี่ยพี่แต่งการ์ตูนครับไว้เด็กๆเลยนะวาดการ์ตูนเป็นเล่มเลยแล้วเอาไปให้เพื่อนอ่านแล้วพี่แอบดูเขายิ้มเขามีความสุขเขาสนุกกับเรื่องที่เราเล่าเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเรามีความสุขกับอะไรครับอันนี้มันน่าจะเป็นสิ่งแรกๆเลยที่เราน่าจะรู้จักตัวเองว่าเรามีความสุขกับอะไรนั่นคือการมีความสุขกับการได้ใช้จินตนาการของตัวเองเรามีความสุขกับการเล่าเรื่องกับการเล่าเรื่องเรามีความสุขกับการเห็นคนเห็นเรื่องของเราแล้วเขายิ้มเขาตลกเขามีความสุขครับแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะโตขึ้นมาเป็นอะไรมีอาชีพคนเล่านิทานเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้วาดรูปเก่งขนาดเป็นนักวาดการ์ตูนจนมาอีกอย่างนึงที่มันมีอิทธิพลกับพวกเราก็คือไอดอลของเราครับครับใครรู้จักรายการนี้บ้างครับยุทธการขยำเหงือกโอ้ไม่ทันจริงๆคุณพ่อคุณแม่น้องๆยังไม่เกิดถ้าผมยังไม่ทันน้องๆที่นี่คงจะไม่ทันจริงๆฮะรู้จักพี่โน้ตอุดมมั้ยครับรู้จักซูโม่กิ๊กมั้ยเสนาเปิ้นเสนาหอยคนเหล่านี้เกิดจากรายการนี้ครับเหรอฮะยุทธการคือรูปแบบรายการเป็นยังไงครับพี่ก้องเป็นคล้ายๆแก๊งสามชาตินะวันนี้คือเค้าเหล่านี้เป็นตัวละครประจำเป็นตัวละครแล้วก็มีเนื้อเรื่องเปลี่ยนไปตลอดแตกต่างกันไปฉากแตกต่างกันไปใช่แล้วก็แต่ขยับเหงือกก็คือเน้นความคอมเมดี้ถูกต้องแล้วก็ออกมาแกล้งแขกรับเชิญครับพี่ดูแล้วพี่รู้สึกว่ามันอินมันหลงไหลมากว่าทำไมคนเหล่านั้นเนี่ยเค้าถึงมีความสามารถในการสร้างเสียงหัวเราะได้ขนาดนี้มันมีอาชีพอย่างนี้หรอถ้าเราอยากจะเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นหนึ่งในกระบวนการนั้นน่ะเราต้องทำอะไรเราต้องเรียนอะไรพี่ก็เลยไปแอบศึกษามาว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจบคณะอะไรรู้ไหมฮะอะไรฮะสถาปัตย์อ้าวสมัยนั้นสถาปัตย์ครับ make no sense make no sense at all ไม่มีที่มาที่ไปนะเออควรจะเป็นนิเทศอะไรเนาะหรือว่าการหรือวิทยุโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์วารสารอะไรก็ว่าไปส่วนใหญ่แล้วเขาจบศิลปะจบสถาปัตย์พี่ก็เลยเข้าใจว่าการที่พี่จะไปเป็นตลกอยู่ในนั้นเนี่ยพี่ต้องเรียนสถาปัตย์เว้ยเอาแล้วไปถามครูแนแนวผมอยากเรียนถาปัดทำไมครับครูก็บอกไปติววาดรูปพี่ก็ไปตั้งใจติวเลยซื้อสมุดซื้อดินสอมานั่งติววาดรูปเพราะอยากเป็นตลกเออจริงๆตอนนั้นไม่ได้ฉุกคิดอะไรไม่ก็เห็นตลกเขาจบถาปัดกันเราก็ต้องเรียนถาปัดสิวะก็อยากไปอยู่คู่พี่หอยอ่ะพี่ปั้นอ่ะพี่โน้ตอุดมอ่ะเราเลยเริ่มฝึกวาดเขียนมาในนั้นอ๋อพี่ก็เลยเลือกสายวิทย์นะครับโดยที่เป็นเด็กสายวิทย์ที่คะแนนทางด้านวิทยาศาสตร์ห่วยมากคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะก็กลางๆไม่ถึงกับตกแต่ว่ากลางๆแต่ว่าวิชาที่พี่มักจะได้คะแนนดีในที่นี้คือเป็นท็อปห้องเลยนะคือวิชาภาษาอังกฤษกับภาษาไทยโดยที่พี่ไม่รู้ตัวเลยว่าพี่ควรจะไปเรียนสายไหนกันแน่พี่รู้ว่าพี่อยากเรียนสถาปัตย์พี่ก็มาเรียนสายวิทย์นะครับตั้งแต่วันนั้นพี่ก็เลยสอบเข้า
ที่คณะสถาปัตย์ที่ไหนฮะที่ลาดกระบังอืมสถาปัตย์ลาดกระบังนี่ก็ถือว่าเป็นระดับท็อปของประเทศก็ถือว่าโชคดีมากนะครับเป็นสถาปัตย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ใครรู้จักบ้างครับออกแบบผลิตภัณฑ์มีใครอยากเรียนไหมอยากเรียนที่ไหนฮะอยากเรียนเข้าลาดกระบังเหรอโอเครุ่นน้องมาเป็นรุ่นน้องพี่นะครับพี่ยิ่งผิดเร็วยิ่งถูกเร็วคนไหนคือพี่ก้องฮะเนี่ยนั่นแหละครับคนที่นั่งโดดเด่นอยู่คนเดียวนั่งกลางขาอาซ่าอ๋อคนนี้นะฮะนั่นแหละฮะการเข้าไปเรียนครับสถาปัตย์เรียน5ปีเรียนหนักมากครับแทบๆเรียนหนักมากทำงานไม่ดับได้นอนต้องเขียนแบบทำโปรเจกต์ใช่โปรเจกต์กลางปีท้ายปีมาตลอดไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็นความทุกข์ใจของพี่มากครับพี่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ใช่สิ่งที่เราแบบถนัดเลยวะเราแบบออกแบบก็โอเคนะเรามีความคิดมีไอเดียแต่แบบสู้คนอื่นไม่ได้ทำไมงานออกแบบเราแบบไม่ค่อยได้ดีแต่วิชาที่พี่ได้ A มาตลอดตั้งแต่ปี1ถึงปี5นะครับคือวิชาพรีเซนต์งงไหมเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการเล่าเรื่องไงเออที่เราชอบไงงงใช่ครับครับออกแบบเขียนแบบอะไรนี่พี่แบบไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าวิชาพรีเซนต์ปุ๊บไม่ว่าจะเป็นพรีเซนต์ด้วยการพูดหรือพรีเซนต์ด้วยการเขียนหรือพรีเซนต์ด้วยอะไรต่างๆพี่ได้ A ตลอดเออพี่ก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตคนเราเนี่ยมันยิ่งผิดเร็วมันก็ยิ่งถูกเร็วคือเรารู้ว่ามันไม่ใช่เร็วเราก็รู้เราจะได้รู้ว่าเราตัดใจเร็วไม่อย่างนั้นพี่ก็จะฝังใจตัวเองว่าพี่อยากเป็นสถาปนิกอยากเป็นนักออกแบบมาตลอดเออพอมันรู้ว่ามันผิดเร็วมันก็รู้ว่าทางที่ถูกอยู่ตรงไหนชีวิตคนเราเนี่ยมันเหมือนกับเมล็ดกาแฟในเครื่องแยกครับครับครับเครื่องแยกเมล็ดกาแฟมันจะมีรูต่างๆกันคือเราทำรายการนวัตกรรมใช่ไหมซึ่งเขาแยกอะไรออกมาจากเมล็ดกาแฟอื่นฮะสมมติว่าเมล็ดเนี่ยมันจะมีหลากหลายไซส์ครับเอาเครื่องแยกไข่ไก่ก็ได้อะมันมีหลายไซส์ไซส์เบอร์0เบอร์1เบอร์2อะไรอย่างงี้ขนาดไม่เหมือนกันมันก็จะมีรูแตกต่างกันตอนเนี้ยใครที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วเขาผ่านลงไปในรูนั้นแล้วครับเขารู้ว่าเขามีขนาดเท่าไหร่เขาผ่านแล้วแต่ตอนนี้ใครที่ยังไม่รู้ตัวเองเราเป็นไข่ที่กิ้งอยู่บนตะแกรงนั้นอยู่ปนๆกับไข่อื่นๆยิ่งอยู่หารูลงไม่เจอฮะหารูลงไม่เจอแต่วันนึงฮะเราเขย่ามันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีรูที่มันเหมาะสมกับเราเองเหมือนกับที่พี่ค้นพบตัวเองตอนที่เรียนอยู่ที่ลาดกระบังจริงๆเมื่อสักครู่ผมชอบที่พี่ก้องบอกว่ายิ่งเราผิดเร็วเนี่ยเรายิ่งถูกเร็วครับอันนี้หลังจากที่ผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนจะเห็นด้วยกับข้อนี้ตั้งแต่ตอนนี้ละแต่ว่าผมในฐานะที่ใช้ชีวิตอยู่มา22ปีผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงมากเลยคือไม่มีทางที่คนเราจะทำอะไรไปครั้งแรกหรือว่าครั้งแรกๆแล้วจะถูกต้องเสมอทั้งในเรื่องของการทำงานการทำการบ้านหรือว่าแบบการเรียนรู้หรือว่าแม้กระทั่งชีวิตของเราไม่มีทางที่มันจะถูกไปตลอดจริงแต่เรายิ่งผิดเรายิ่งถูกเร็วนี่เรื่องจริงเลยฮะน้องๆควรจะจดเอาไว้เลยนะข้อเนี้ยมันเตือนตัวเองได้ตลอดเลยอย่าไปรู้สึกว่าทำไมเราถึงเลือกทางที่ผิดเราไปทุกข์ทนกับมันถ้ารู้ว่ามันผิดแล้วเนี่ยยิ่งดียิ่งรู้เลยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยหารูของพี่เจอครับพี่ก็เลยล่วงหล่นมาลงในกิจกรรมของคณะกิจกรรมหนึ่งที่เรียกว่าละครเวทีของสถาปัตย์ที่ลาดกระบังสามปีที่เหลือตั้งแต่พี่เจอนะครับปี3ปี4แม้กระทั่งปี5ที่เขาทำวิทยานิพนธ์กันเนี่ยพี่เล่นละครเวทีหมดเลยเล่น3ปีเล่น3ปีเลยนอกจากเล่นแล้วแบบเบื้องหลังพี่ก้องช่วยในงานอะไรบ้างช่วยในเรื่องการเขียนบทด้วยอะไรอย่างงี้นะครับช่วยหลายอย่างแล้วเอาเวลาหลักเนี่ยมาทำกิจกรรมพี่เริ่มฝึกตัวเองยืนอยู่ต่อหน้าน้องๆเฟชชี่นิสิตใหม่เนี่ย 4-500 คนในแต่ละปีเนี่ยพี่เป็นพิธีกรเป็นโฆษกอะไรเงี้ยเริ่มฝึกตัวเองอยู่ในที่สาธารณะครับนะครับมันเริ่มค้นพบตัวเองอีกอย่างนึงก็คือประสบการณ์ชีวิตเราควรจะไม่ปล่อยให้มันผ่านไปมีอยู่ครั้งหนึ่งครับพี่อกหักอกหักนี่เรื่องใหญ่นะอกหักอกหักในวัยนั้นเป็นอกหักที่เจ็บปวดที่สุดในช่วงนั้นในยุคนั้นนึกออกไหมอกหักในที่นี้หมายความว่าเฮ้ยเราได้คบกับเขาหรือยังฮะหรือว่าเราแค่แบบชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบเราครบแล้วคนเราอยู่วันนึงเขาก็ไปโดยที่แบบเหตุผลคุ้มเครือช่วงนั้นเราเพิ่งรู้จักกับคำว่าแฟนใหม่ๆอะไรเงี้ยอกหักอกหักมาเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตพี่ยังไงผมว่ามันเกี่ยวมากอันนี้พี่ก็จะบอกน้องๆว่า
พี่ก็เริ่มเขียนหนังสือจากเขียนการ์ตูนมาเขียนหนังสือเพราะว่าเวลาเอาอกหักเราอยากเล่าให้เพื่อนฟังนึกออกไหมเฮ้ยทำไมเขาเคยมาทำอย่างนี้มาดีกับเรานะแล้วเดี๋ยวเขาก็จากไปเราอยากให้เล่าให้คนอื่นฟังแต่บางทีเพื่อนมันก็ไม่อยากฟังเราก็เลยเขียนออกมาเป็นพันนาโวหารเราก็เลยเปรียบเทียบเขียนลงในบล็อกตอนนั้นชื่อ MySpace โอ้โหกำลังฮิตเลยเกิดทันกันไหม MySpace สตอรี่ไทยทันไหมไม่ทัน Xteen ทันไหมไม่ทันเว้ยเกิดปีอะไรกันเนี่ยรู้ยิ่งพูดยิ่งรู้สึกแก่ไงไม่รู้แต่ตอนนั้นเราทันหมดทันหมดพี่มันเป็นบล็อกแรกเลยนะครับของอินเทอร์เน็ตในยุคนั้นเลยพี่ก็เลยเขียนเรื่องราวความรักของพี่ขึ้นไปบนนั้นปุ๊บคนมาอ่านคนชอบเว้ยครับเฮ้ยเขียนหนังสือเป็นนี่หว่าพี่ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าโอเคพี่จะหันหลังให้วงการออกแบบแล้วพี่จะมาทางนี้ละทางการเล่าเรื่องทางอะไรอย่างนี้พอถึงปี4เขาไปฝึกงานกันเพื่อนพี่ก็ไปฝึกงานบริษัทออกแบบกันหมดเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์กราฟิกดีไซน์เซรามิกดีไซน์พี่ไปฝึกงานที่นี่ครับอะเดย์ไม่เกี่ยวกับออกแบบเลยนิตยสารรู้จักไหมครับนิตยสารนี้อะเดย์ของคุณโหน่งวงธนงครับผมก็เขาจะมีโครงการคัดเด็กฝึกงานประมาณ12คน11คนครับชื่ออาทีมจูเนียร์พี่ก็เขียนเล่าเรื่องตัวเองไปแล้วพี่ก็ติดเป็นหนึ่งในนั้นโดยที่พี่โกหกอาจารย์ว่าพี่ไปทำกราฟิกแต่จริงๆแล้วเราไปเทรนเป็นเขียนหนังสือเป็นกองบรรณาธิการเป็นคอลัมนิสใช่แล้วพี่ก็ได้ผลิตอเดเล่มที่71ออกมาด้วยน้ำมือของเด็กฝึกงานเองอ๋อโอ้เขาให้โอกาสเด็กฝึกงานให้โอกาสทำเองครับโดยที่พี่ได้รับเลือกให้เป็นบก.ของเล่มด้วยดีใจมากเป็นปรับก็ต้องมีเขียนคำนงคำนามนี้ใช่ภูมิใจมากทั้งที่เราไม่ได้เป็นเด็กวารสารไม่ได้เป็นเด็กอักษรไม่ได้เป็นเด็กนิเทศอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าเราเป็นหนึ่งในบก.ที่เขาคัดเลือกอะไรเงี้ยก็ดีใจเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าวิธีการเล่าเรื่องแบบมืออาชีพเนี่ยเราได้ไปสัมภาษณ์คนดังๆเช่นพี่ป๊อต Modern Dog พี่นพพรชำนิอะไรเงี้ยเราเริ่มรู้สึกเริ่มก้าวใกล้ชิดกับวงการบันเทิงละนะครับพี่ก็เลยไปสมัครงานดูนะฮะจากเด็กที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นอะไรยังแต่งชุดพึ่งน้อยเต้นอยู่ที่บ้านอยู่เลยเขียนการ์ตูนวาดอยู่คนเดียวตอนนี้ปีก้าขาแข็งอยากจะไปสมัครงานบริษัทโทรทัศน์บริษัทหนึ่งเราพุ่งตรงไปที่บริษัทที่พี่ชอบมากพี่ติดตามผลงานเขามากอยากจะร่วมมือกับเขาสักครั้งก็คือบริษัทที่มีพี่โหน่งพี่เท่งพี่หม่ำ Workpoint พี่ชอบมากเข้าไปปุ๊บนะครับดันได้ด้วยนะ Worldpoint TV เขารับด้วยนะช่วงนั้นรุ่งเรืองป่ะฮะรุ่งเรืองบริษัทใหญ่โตเลยเขารับเฉยเลยไม่รู้รับได้ไงเพราะว่าพี่ไม่มีพอร์ตทางด้านการเรียนนิเทศอะไรอย่างงี้มาเลยครับอยากทําก็รับมาสมัครรับมาทําตําแหน่งตัดต่อใครตัดต่อวิดีโอเป็นบ้างครับตอนนี้ยกมือหน่อยใช้โปรแกรมอะไรฮะ Vegas ใครใช้โปรแกรมอะไรครับเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ก็ตัดต่อได้ใช่ไหมครับนะครับจริงครับตอนนั้นครับเครื่องดับ Workpoint TV ในตำแหน่งตัดต่อตอนนั้นพี่เข้าไปพี่เจอเครื่องนี้ผมมองเห็นภาพตอนนั้นไม่ออกเลยของพี่ก้องนะฮะแต่พี่มันก็เริ่มใกล้เคียงขึ้นเรื่อยๆนะครับรู้ไหมว่าพี่ได้เข้าไปบริษัทในฝันของพี่เลยนะเป็นที่ทำงานแรกๆที่เขารับพี่ร้องไห้ทุกวันเลยดีใจเสร็จคือเนี่ยดูดิพี่ไปเจอเครื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะนั่นน่ะอันนี้คือเครื่องตัดต่อสมัยก่อนนะครับน้องพี่ไปดูนึกว่าแบบอยู่ในยานอวกาศอะไรเงี้ยเฮ้ยร้องไห้ทำให้เป็นเพราะเราไม่ได้เรียนมาฮะเทปต้องยัดช่องไหนวะแล้วปุ่มไหนมันกดแล้วมันจะระเบิดตัวเองหรือเปล่าอ๋อสมัยก่อนการตัดต่อเนี่ยคือการตัดเทปมาแปะติดกันเหรอการตัดฟิล์มมาแปะติดกันใช่ไหมฮะอันนั้นคือยุคแรกเลยแต่ยุคนี้เนี่ยมันยังไม่โบราณขนาดนั้นแต่ว่ามันยังเป็นเทปอยู่มันยังเป็นเทปคล้ายเทปวิดีโอสมัยก่อนใครเคยเห็นบ้างมันยังยัดเข้าไปในช่องนั่นแหละครับยัดเข้าไปแล้วก็จะกดแล้วมันก็จะมีเห็นเจ้าหน้าที่ที่นั่งไหมหมุนอะไรเงี้ยเหมือนขับยานอวกาศอ่ะคือการจ็อกคือการเลื่อนไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังเนี่ยมันยังไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์แบบเราขนาดนี้คือเริ่มใช้แล้วแต่ว่าเครื่องนี้ก็ยังมีอยู่ครับพี่ร้องไห้เลยทำไม่ได้อ่ะมันไม่ได้มันโดนกดดันเพราะบริษัทเขาใหญ่ระดับมืออาชีพอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วพี่ก็กั้นใจทำนะครับทำจนผ่าน
ผ่านการทดลองงานผ่านโปรผ่านโปรเออแต่ว่าพี่บอกว่าผมอยากทำเขียนบทครีเอทีฟพี่ก็เลยลาออกไปทำอีกบริษัทหนึ่งนะครับและแล้วฝันพี่ก็เป็นจริงได้เจอโซล่าเอาอีกเฮ้ยไอ้เมื่อกี้ที่เล่ามาเดี๋ยวผมก็เลยว่าฝันของพี่คือเอ้ยไปครีเอทีฟไปก่อนงี้เออไปเจอที่ไหนฮะเนี่ยฝันพี่เป็นจริงแล้วครับเฟิร์มตอนนั้นพี่ทำรายการโทรทัศน์แล้วก็รายหนังเรื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นเขามาโปรโมทพี่ก็เลยได้แบบว่าคลุกคลีไปอะไรก็เลยไปขอเขาถ่ายรูปครับรวมถึงดารา GTH มากมายนะครับพี่แพตตี้พี่เต้ยพี่พีคตอนนั้นพี่พีคยังแบบโอ้ทุกคนแรกอยู่เลยทุกคนยังสาวอยู่เลยนะครับนะครับอันนี้ก็พี่เอามาโชว์เฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ทำอะไรพี่เขียนบทรายการโทรทัศน์แล้วก็เขียนบทคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตเช่นให้พี่บี้ให้เดอะสตาร์แล้วก็สามหนุ่มสามมุมพี่กบพี่แท่งพี่มอสแสดงว่าตอนนั้นออกจากเวอร์พอยแล้วออกแล้วแล้วก็พี่ก็เริ่มมารู้จักวิชาเขียนบทเล่าเรื่องยังไงให้มันตลกภายในเวลา3ประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็มีการแคสติ้งพิธีกรกลุ่มนอกกลาเกิดขึ้นรายการกลุ่มนอกกลานี่เป็นของบริษัทอะไรฮะของบริษัททีวีบุรพาทีวีบุรพาพี่ก็เลยมีทักษะอยู่แล้วเราไม่เคยปล่อยให้ทักษะเราไม่เคยปล่อยให้โอกาสหายไปนะครับพี่ก็เลยก้าวไปแคสติ้งไปแคสติ้งซะหน่อยผ่านฉลุยไหมผ่านฟุกก็เลยได้รับคัดเลือกมาเป็นหนึ่งในพิธีกรกลุ่มนอกกลาชีวิตพี่เปลี่ยนไปเลยฮะตอนนั้นพี่เดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างประเทศไปอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าไปประเทศไทยเนี่ยพื้นที่ที่มีรอยเท้าของพี่ก้องเนี่ยน่าจะมากกว่าครึ่งละไม่ก็ไม่ขนาดนั้น แต่ก็แต่พี่เล่าย้อนความนิดนึงว่าตอนพี่เป็นเด็กอ่ะพี่เป็นเด็กที่ติ๋มมากคืออยู่ในบ้านอยู่ในรถโรงเรียนอยู่ในห้องเรียนคือไม่ได้ไปไหนที่ที่คุณพ่อพาไปไกลที่สุดก็คือเซ็นทรัลลาดพร้าวแค่นั้นเองแต่ว่าพอมาทำกลุ่มนอกกลาเนี่ยเหมือนชีวิตได้ออกนอกกลาจริงๆมันเปิดโลกเรามากเลยนะเปิดมากผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนที่ท่องเที่ยวไม่เยอะครับแต่รู้สึกว่าในการไปแต่ละครั้งเราประทับใจมากเราได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนเราได้ออกไปทำอะไรใหม่ๆได้พบเจอผู้คนใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆใช่แล้วก็โอ้โหจริงๆการทำรายการแบบนี้น่าจะเป็นเหมือนมันน่าจะเหนื่อยแต่มันน่าจะเหมือนฝันเลยนะพี่มันเหนื่อยมากเพราะว่าเราต้องทำเบื้องหลังด้วย เราได้ใช้วิชาเขียนบทที่เราล่ำเรียนมาแล้วเราได้ใช้วิชาที่ อยู่ต่อหน้าสาธารณชนที่เราเคยเล่นละครเวทีอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยมาใช้ก็เลยเป็นพี่ในแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมหมดเวลาแล้วยังฮะเล่าไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งพี่ก็ได้ถูกคัดเลือกเป็นพิธีกรยอดเยี่ยมรางวัลนาฏราชโอ้ซึ่งปีล่าสุดนี่คือพี่เปอร์เออใช่แต่นี่คือปีนานละ54นะมั้ง56ปีแล้วซึ่งเป็นเกียรติประวัติพี่มากพี่เป็นใครไม่รู้ถ้าลองดูนะครับในภาพเนี่ยทางด้านซ้ายบนก็เป็นพี่สัญญาคุณากรนะครับโอ้โหขวาถัดมาก็เป็นคุณปัญญานิรันดร์กุลใช่ไหมครับคนที่3นี่คุณสรยุทธ์สรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับผู้ชายข้างล่างก็คือพี่วูดดี้โอ้ขวาล่างคือพี่แมมพี่แมมสุริวิภาโอ้โหแล้วมีไอ้เตี้ยที่ไหนไม่รู้โผล่มาตัวนึงนะฮะใส่แว่นหนูเอางี้ดีกว่าชิงกับเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นอ่ะงงมากว่าเส้นทางชีวิตพี่มันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงวะครับเออนะครับนี่คือชิงจากรายการกลุ่มนอกกลาอืมใช่ใครได้รู้ไหมครับปีนั้นเอาแน่นอนเลยฮะก็ต้องเป็นคุณสรยุทธ์อยู่แล้วว้ายปรบมือให้พี่หน่อยนะครับต้องขอบคุณทีมงานที่ให้ถ้วยพี่มายืมถือถ่ายรูปนะครับว้าอันนี้เขาให้มาจริงๆเพราะพี่ได้สิพี่ไม่ได้เอาไม่ได้หรอกถ้วยนี้คือเป็นถ้วยที่รายการได้รายการกบนอกกลาได้คือได้ในสาขาของรายการของสารคดียอดเยี่ยมพี่จะไปได้ได้ไงดูคู่แข่งพี่สิโหแต่จริงแค่เข้าชิงนี้ก็เออคือมันเป็นเกียรติประวัติสักครั้งในชีวิตเหมือนกันนะใช่ปีนั้นคนนี้ได้ครับคุณสรยุทธ์อ้าวเดาถูกด้วยใช่มั้ยนี่ไม่รู้เลยเนี่ยเดาเอาเพราะว่าปีนั้นเรื่องน้ำท่วมอะไรเงี้ย คุณสรยุทธ์มีบทบาทมากก็โอ้โหและส่วนคนที่ยืนข้างๆก็คือพี่ต่อกบนอกกลาหัวหน้าพี่ก็ไปแสดงความยินดีกับเขาซะงั้นแต่จริงรางวัลพวกนี้เนี่ยถามว่าอยากได้มั้ยอยากได้นะอยากได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่สำหรับบางคนนะที่ผมถามรุ่นพี่ในวงการมาเขาบอกว่ารางวัลนาฏราชหรือว่ารางวัลต่างๆในวงการบันเทิงเนี่ยเป็นรางวัลที่เหมือนเป็นการให้กำลังใจเรามากกว่าอืมใช่มันไม่ได้แปลว่าเราเก่งเหนือกว่าใครไม่ได้แปลว่าเราสุดยอดหรือว่าไม่ได้แปลว่าโหเรามันเทพเจ้าจริงๆมันเป็นเพียงแค่เหม
เหมือนกำลังใจที่ทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำลงไปอ่ะมันมีคนเห็นค่ามันมีผู้ชมหลายคนเห็นและรู้สึกอะไรบางอย่างเท่านั้นเองใช่เป็นรางวัลที่ให้คนเบื้องหลังด้วยนะใช่ฮะเบื้องหลังการคือได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เสียกำลังใจใช่แค่นี้ก็ดีใจแล้วใช่โอ้มันจะมีคนสักคนรู้จักพี่เดินไปในตลาดอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกโอ้7คนนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นระดับแบบท็อปของเมืองไทยคือตำนานทุกวันนี้ยังโลดแล่นอยู่ในวงการอะไรอย่างงี้แต่ที่พี่บอกก็คือรางวัลที่พี่ได้จริงๆก็คือเนี่ยแหละครับพี่ค้นพบทางที่ใช่แล้วสารคดียอดเยี่ยมพี่เป็นใช่ครับแล้วก็เป็นรางวัลชีวิตก็คือพี่รู้สึกว่าพี่รู้แล้วพี่อยากทำอะไรพี่มีความสุขกับอะไรกับการตื่น4:00 เพื่อไปนั่งรอพระอาทิตย์ขึ้นกับการเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปสวัสดีคุณตาคุณยายแล้วก็กินข้าวกับเขาฟังเรื่องที่เขาเล่าฟังว่าเขาทำนาเป็นยังไงปีนี้เลี้ยงควายโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยปลูกเลี้ยงใหม่เลี้ยงหม่อนปลูกไหมนั่นแหละเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยได้เดินทางได้นอนบนรถได้อะไรอย่างเงี้ยจากเด็กที่ไม่ได้มีชีวิตที่ใกล้เคียงเลยคือใฝ่ฝันว่าตัวเองอยากเป็นพนักงานออฟฟิศมาโดยตลอดแต่ทุกวันนี้พี่แทบไม่ค่อยได้ทำงานในออฟฟิศเลยก็คือเรื่องราวของชีวิตคนครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าที่พี่ถามไปตอนแรกว่าใครที่เจอตัวเองแล้วยกมือคนที่ไม่ยกมือเนี่ยไม่สายนะครับไม่สายเลยไม่สายนะฮะน้องๆอายุเท่าไหร่กันเองใช่แล้วไม่จำเป็นว่าคณะที่ในมหาลัยจะต้องเป็นคนจะต้องเป็นตัวกำหนดชีวิตเราขนาดนั้นใช่คือไม่ใช่ว่าเราเรียนบัญชีเราออกมาจะเป็นนักบัญชีใช่หรือว่าอ่ะเดี๋ยวพี่ก้องเรียนสถาปัตย์ออกมาไม่ได้ออกแบบอะไรเลยใช่แต่ออกแบบรายการที่เขาทำใช่มันไม่จำเป็นว่าเรียนอะไรก็ต้องออกแบบนั้นถูกต้องเลือกผิดไม่ได้แปลว่าผิดเลือกผิดไม่ได้แปลว่าผิดเลือกไม่มีผิดนะครับ ก็แต่เลือกถูกก็ยิ่งดีก็ดียิ่งรู้เลยตั้งแต่ตอนนี้ก็ยิ่งดีอยากเป็นวิศวะก็มุ่งมั่นเลยเป็นวิศวะก็ยิ่งดีเยี่ยมอย่างน้องท็อปแท็บมีพรสวรรค์ทางด้านการพูดเป็นพิธีกรก็รู้ว่าทางตัวเองมันเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งดีทิ้งการเรียนไปเลยยังครับขนาดนั้นยังครับผมนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเครื่องเขย่าไข่เนี่ยมันจะเขย่าเราเองให้เราลงรูที่ถูกต้องฟังเครื่องเขย่าไข่ปุ๊บน้องคนนี้อย่างนี้เลยคนละไข่คนละไข่เครื่องเขย่าไข่นะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้รู้ว่าทางที่ใช่ของเราคืออะไรเนี่ยใครมีเรื่องที่ชอบเยอะประมาณมากกว่า2เรื่องมั่งยกมือหน่อยที่ลังเลอ่ะมีชอบเรื่องอะไรมั่งฮะชอบภาษาชอบวิทย์คณิตด้วยมีใครอีกไหมครับมีใครชอบหลายอย่างไหมเลยที่ไม่รู้ว่าตัวเองอันไหนคือใช่มีไหมชอบผู้ชายกับชอบผู้หญิงอะพี่เออแต่ไม่รู้ว่าไหนชายกันแน่อันนี้อาจจะต้องลองทั้งคู่อาจจะต้องลองดูทั้งคู่ก่อนทั้งคู่นะครับเกิดมายังไม่ได้ลองสักอย่างพี่ก็เป็นคนที่ชอบหลายอย่างแล้วก็ไม่รู้ตัวเองอันไหนคือใช่กันแน่ชอบดูหนังชอบฟังเพลงชอบเตะบอลชอบหลายอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนจนพี่ได้ตระหนักกันกองตึกตองแล้วว่าสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ใช่มันคนละอย่างกันครับนี่คือสิ่งที่ชอบครับชอบซูชิใครชอบกินซูชิยกมือสิ่งที่ชอบคือเวลาเรานึกถึงมันเราจะทวิญหามันเราจะอยากกินมันเราจะอยากเจอมันเราจะอยากดูมันเราจะอยากชมมันเราจะอยากฟังมันนี่คือชอบแต่เมื่อไหร่ที่มันใช่เนี่ยเราจะฝันหาอย่างนี้เราจะอยากทำมันต้องโอ้ my god นี่บอกว่านี่เป็นวิธีที่แบ่งแยกคำว่าใช่ออกมาจากคำว่าชอบได้ง่ายที่สุดโหอันนี้ดีมากเลยผมขนลุกเลยพี่ชอบกินซูชิมากแต่พี่ไม่เคยอยากทำซูชิเลยแสดงว่าซูชิมันไม่ใช่สิ่งที่ใช่ของเรามันคือสิ่งที่ชอบแต่เราก็ชอบแต่เวลาพี่ดูรายการโทรทัศน์เนี่ยพี่ดูแก๊งสามชาเนี่ยพี่อยากเข้าไปอยู่ตรงนั้นพี่อยากไปอยู่หลังฉากคอยหยิบอุปกรณ์ให้พี่มัมเวลาพี่ดูหนังเนี่ยพี่อยากไปกำกับอยู่ตรงนั้นเวลาพี่ดูรายการท่องเที่ยวพี่อยากจะเป็นคนอยู่หน้ากล้องแล้วบอกให้คุณผู้ชมตามพี่มากินอันนี้อยากจะทำพี่อยากทำมันทำให้ผมนึกถึงอย่างเหตุการณ์ของท็อปเองเนี่ยผมเป็นคนชอบดูหนังมากปีนึงเนี่ยผมดูหนังในโรงภาพยนตร์เนี่ย
กิน100เรื่องตลอดปีที่แล้วเนี่ยผมดูไป111เรื่องโอ้โหเราชอบดูหนังมากนี่คือความชอบ111เรื่องแต่พอเมื่อกี้ที่พี่ก้องพูดว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ใช่เนี่ยเราจะอยากทำมันผมแบบเออมันเป็นสิ่งที่เราชอบมากๆเลยนะแต่เราไม่มีความรู้สึกอยากจะทำหนังเลยเออไม่มีเลยอ่ะแต่เราชอบมันนะเออเออแต่พอเป็นเรื่องของพิธีกรผมก็ชอบเป็นพิธีกรมากผมทำมาหมดแล้วฮะงานแถลงข่าวงานบวชงานแต่งงานแต่งก็ไปทำมาแล้วเมื่อสักต้นปีที่ผ่านมางานอีเวนต์ต่างๆมากมายงานการศึกษาแบบนี้ก็ทำแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออพอเราชอบเราอยากทำมันไปเรื่อยๆอ่ะเวลาเราไปดูที่อื่นอีเวนต์อื่นๆที่มีพิธีกรรุ่นพี่หรือพิธีกรรุ่นเดียวกันทำเนี่ยเรารู้สึกเฮ้ยเราอยากทำบ้างมันเป็นสิ่งที่จะใช่จริงๆอ่ะโอ้อันนี้มันผมว่ามันตอบคำถามได้เยอะมากเลยนะครับจริงๆแต่จริงๆผมหาตัวเองเจอนานแล้วแหละเพียงแต่ว่าพอได้ฟังสิ่งที่พี่ก้องพูดเมื่อกี้มันแบบนะใช่กับชอบเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาถามน้องคนนี้ไหมเออเออพอฟังแล้วอะไรที่เราอยากจะทำล่ะคะมีสิ่งที่ใช่หลายอย่างก็ยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะเขย่าเราเองนะแต่ขอให้ลองนะครับอย่าปิดโอกาสตัวเองที่จะลองนะครับครับถ้าเราได้มีโอกาสลองเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นคนทำซูชิจริงๆเนี่ยเราต้องรู้จักเนื้อปลาเราต้องรู้ว่าไขมันตรงไหนมันอร่อยที่สุดเราต้องรู้ทิศทางในการแร่เราต้องรู้วิธีการรับมีดให้มันคมเราต้องรู้อุณหภูมิของมือในการปั้นข้าวให้มันเหมาะเจาะกับเนื้อปลาอันนี้ถูกต้องเลยเออการที่เรายิ่งรู้จักสิ่งที่เราจะทำมากเท่าไหร่อ่ะครับมันยิ่งทำให้เราทำสิ่งนั้นได้ดีขึ้นถูกไหมนักทำซูชิอย่างที่พี่ก้องบอกเลยคุณภาพของปลาใช่นอกจากนั้นนะไม่ใช่คุณมาปั้นเฉยคุณต้องหุงข้าวเองถูกต้องคุณต้องแล่ปลาเองใช่บางคนไปจับปลาเองนะอันนี้เรื่องจริงบางคนนั่งเรือไปจับปลาเลือกปลาเลือกปลาด้วยตัวเองเลือกปลาด้วยตัวเองมาทำซูชิของตัวเองครับแล้วเขานั่งดูคนที่รับประทานต่อหน้าเขาตรงนั้นใช่ไหมพี่ใช่ดูสิ่งที่รับมาจากเขาเนี่ยตรงนั้นเลยแล้วรับฟีดแบ็กสดๆจากตรงนั้นเลยใช่นั่นคือความสุขของเขานะใช่เวลาเห็นซูชิที่เขาทำเองตั้งแต่ต้นจนจบเข้าปากลูกค้าเนี่ยเราอ่ะเป็นคนทำซูชิที่ขนาดนั้นหรือยังนะครับเออนะผมกลับมาถามตัวเองเหมือนกันนะเราเป็นคนทำซูชิขนาดนั้นหรือยังโหเรายังต้องฝึกฝนอีกมากเลยเออเออเพราะฉะนั้นน้องๆถ้ายังไม่รู้ตอนนี้มันไม่สายไปเลยครับบางคนรู้ตอนอายุเกือบ30แล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สายอ่ะไม่สายสุดท้ายเราได้มาเจอกับเส้นทางที่เรามันใช่จริงๆใช่เพื่อนพี่เรียนวิทย์คณิตเรียนสถาปัตย์ด้วยกันตอนนี้เป็นแอร์โฮสเตสก็หลายคนลืมเรียนศิลปภาษาตอนนี้เป็นนักบินเฉยเลยเออก็มีเรียนนิเทศตอนนี้ทำงานแบงค์เป็นคนอนุมัติเงินกู้ทำได้และทำได้ที่พี่ยกตัวอย่างนี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งไปทำนะครับทำมานานและทำได้ดีด้วยเออไม่ใช่ทำไปวันๆนะไม่ใช่ทำไปวันๆทำได้ดีด้วยมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานถูกต้องครับยิ่งรู้เร็วยิ่งลองเร็วก็ยิ่งเจอตัวเองเร็วครับขออย่างเดียวข้อสำคัญเพจสุดท้ายของพี่ก็คือตั้งใจทำทุกอย่างแค่นั้นเองตั้งใจทำแล้วก็จะพบทางที่ใช่ครับเอาละฮะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของพี่ก้องครับผมแล้วก็เวลาของเราก็ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ยังไม่หมดหรอครับยังไม่หมดเหรอฮะจริงๆผมว่าน่าจะเหลืออีกนิดหน่อยโอเคประมาณ15-20 นาทีอยากจะถามน้องๆแล้วกันไม่ใช่ถามน้องๆสิให้น้องๆถามพวกเราดีกว่าได้เออใครมีอะไรจะถามพี่ท็อปแท็บไหมครับเออถามผมก็ได้นะแต่ประสบการณ์ก็อาจจะน้อยกว่าพี่ก้องหลากหลายปีอยู่ไม่เป็นไรเรื่องไม่มีผิดอ่ะเปิดโอกาสให้ถามครับถามได้มีไหมลูกเดี๋ยวทีมงานเอาไมค์ไปให้ฮะพักดื่มน้ำสักครู่เนาะเออจะถามให้เพื่อนๆได้ยินด้วยโอเคครับจะรู้ถ้าเกิดเรามีสิ่งที่ใช่หลายอย่างเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะชอบสิ่งที่ใช่เราควรจะแบบมุ่งไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยคะถ้าเกิดมันก็เท่าๆกันหมดเยี่ยมอันนี้ก็คือกลุ่มหนึ่งที่ดึงคำว่าใช่ออกมาจากคำว่าชอบได้แล้วแต่ดันดึงออกมาหลายอันคิดภาพตัวเองไว้เป็นหลายอย่างมีทางเดียวที่จะรู้ครับคือลองให้หมดทุกอย่างจริง
พี่ก็มีสิ่งที่ใช่หลายอย่างพี่ก็ไปแต่งเพลงแล้วก็ไม่รุ่ง พี่ก็เลยโอเคกูไม่ได้เกิดมาเพื่อแต่งเพลงพี่ก็ไปกำกับหนังอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ศึกษาอยู่กำลังเรียนอยู่เรียนด้วยตัวเองเรียนด้วยประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่เรื่องทำสารคดีทำรายการทีวีเนี่ยพี่รู้แล้วว่าโอเคใช่เคยไปฝึกทำอาหารก็ไม่รุ่ง อะไรอย่างเงี้ย ออกแบบพี่ก็เคยไปเป็นกราฟิกดีไซเนอร์มาก่อนก็ไม่มีความสุขแต่ตอนนั้นอ่ะก็คิดว่าตัวเองใช่อยากทำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่มีทางรู้หรอกครับว่าเราจะใช่อันไหนถ้าเราไม่ลองในที่นี้คือลองด้วยความขยันและตั้งใจและจริงใจกับมันจริงๆว่าเราต้องลองให้รู้จริงๆไม่ใช่ลองแบบแตะๆลองแบบผ่านๆเนี้ยลองด้วยความทุ่มเทอยู่กับมันเหนื่อยกับมันเอาให้มันดีที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วค่อยมาวัดผลว่าเราทำมันได้ดีไหมแล้วเรามีความสุขไหมครับอีกอย่างนึงที่จะบอกก็คือทางที่ใช่ไม่ใช่ข้อสอบที่จะส่งครูไม่มีใครบังคับว่าคุณต้องเลือกกอไก่หรือขอไข่ขอควายงูแค่ข้อเดียวคือคนอื่นไม่ได้มาตัดสินหรอกว่าเธอที่เธอทำอยู่มันไม่ใช่หรอกถูกต้องที่เธอทำอยู่มันไม่ใช่ไม่มีใช่แล้วก็เราสามารถลักไก่เลือกได้หลายข้อด้วยถูกเราเลือกถูกทุกข้อก็ได้แล้วเราก็ทำมันทุกอย่างอย่างตอนนี้พี่ก็ทำหลายอย่างใช่คือทั่วเนี่ยผมก็รู้เลยว่าพี่ก้องไม่ได้ทำแค่พิธีกรรายการสารคดีอย่างเดียวเขามีเบื้องหลังมากมายที่พี่ก้องก็ทำอยู่เขียนนู่นเขียนนี่ใช่ครับท็อปแท็บก็เป็นพิธีกรวันนึงก็อาจจะไปทำเพลงวันนึงก็อาจจะไปทำหนังเป็นนักแสดงใช่เป็นนักแสดงอยู่แล้วสวยมากใช่ฮะอันนี้เห็นด้วยพี่ก้องมากคือเดี๋ยวผมเดี๋ยวตัวอย่างตัวเองก่อนครับมันมีสิ่งที่ใช่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำมากเลยอ่ะหลายอย่างมากฮะอย่างตอนนี้พิธีกรก็เป็นสิ่งที่ใช่แล้วเราก็ทำมันได้ดีแล้วสิ่งที่อยากจะทำในอนาคตก็คือจริงๆผมอยากเป็นเดี่ยวไมโครโฟนอยากทำเดี่ยวไมโครโฟนแสดงว่าหลับตาแล้วเห็นตัวเองตรงนั้นใช่ไหมหลับตาแล้วเห็นตัวเองตรงนั้นนั่นแหละแต่พี่รู้สึกเหมือนน้องคือเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำมันได้ดีหรือเปล่าแต่เราอยากทำรู้สึกว่ามันใช่ เราไม่เคยลงมือทำเราต้องใช้แต่ผมรู้สึกว่ามันต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็แมททีเรียลเยอะแต่เรานึกภาพแล้ววันหนึ่งเราน่าจะเป็นได้นะเราอยากทำมันมากเลยอะ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในวันนั้นเนี่ยวันที่เราโตขึ้นแล้วเราทำทั้งพิธีกรทั้งเป็นนักแสดงทั้งเป็นเดี่ยวไมโครโฟนเราอาจจะทำหลายๆอย่างได้ไม่ดีที่สุดหรอกลดหลั่นกันไปแต่แน่นอนว่ามันมีสิ่งที่เราทำให้ดีที่สุดอยู่แล้วอะเราก็หาเอาว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรใช่ผมรู้สึกว่ามันมีความกลัวเกิดขึ้นมากมายอ่ะสิ่งที่น้องๆกลัวจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตกลัวความผิดพลาดแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดเลยพี่ก้องคือช่วงหลังนี้ผมเริ่มทำโปรเจกต์อะไรเกี่ยวกับเยอะมากมายอ่ะทั้งรายการทั้งธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราควรจะกลัวที่สุดคือกลัวว่าตัวเองจะไม่ทำอะไรเลยมากกว่าถูกต้องถูกต้องไหมพี่ก้องดีมากเลยอย่ายกตัวอย่างอีกหนึ่งคนพี่ยงส่งยศสุขมากอันนั้นคนนั้นไอดอลพี่เลยเป็นพุ่มกับหนังครับกำกับมาแล้วตั้งแต่แฟนฉันมาถึงฮอร์โมนเดอะซีรีส์ซีซั่นหนึ่งพี่ยงบอกว่าพูดกับผมเป็นงานส่วนตัวกูอะเป็นพุ่มกับหนังเอาจริงๆนะให้กูเป็นพุ่มกับซีรีส์หรือว่าละครเนี่ยกูก็ทำได้ไม่ดีเท่าพุ่มกับหนังหรอกครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ใช่สำหรับเขาเหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาชอบเหมือนกันด้วยเพียงแค่นั้นคือการที่น้องมีสิ่งที่ใช่หลายอย่างเนี่ยคนเราไม่ได้มีต้องมีอย่างเดียวก็ได้แต่เราค้นหามันว่าเราทำอะไรได้ดีที่สุดถูกต้องโอ้โหเป็นได้หลายอย่างวันนี้พวกเราดูมีไม่พวกเราผมดูมีสาระปกติมีสาระอยู่แล้วพระมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมครับเชิญครับเชิญครับอ๋อเดี๋ยวทีมงานเอาให้ฮะชื่ออะไรครับผมครับก็คำถามนะครับครับแรงบันดาลใจในการเลือกสิ่งที่ใช่คืออะไรครับแรงบันดาลใจในการเลือกสิ่งที่ใช่อย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้น้องอะไรนะครับน้องชื่ออะไรนะนวพลเหมือนพี่เต๋อนวพลน้องนวพลมีสิ่งที่ชอบไหมครับชอบอะไรบ้างชอบหาอะไรกินครับชอบหาอะไรกินชอบอะไรอีก
อบอะไรอีกชอบเที่ยวครับชอบเที่ยวชอบอะไรอีกชอบถ่ายรูปครับชอบถ่ายรูปชอบอะไรอีกชอบอะไรชอบพูดไม่รู้เรื่องครับแล้วก็พูดไม่ตรงสาระครับอันนั้นไม่ได้จะใช่ความชอบนะจริงๆที่น้องนวพลพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งเดียวกันเนาะคล้ายๆกันชอบกินชอบเที่ยวชอบถ่ายรูปมันคือการที่ออกไปหาอะไรใหม่ๆคิดว่าตัวเองคิดภาพตัวเองเป็นอะไรครับเป็นไกด์ครับเห็นไหมแรงบันดาลใจในการเลือกสิ่งที่ใช่ก็คือมาจากสิ่งที่เราชอบนั่นแหละครับคือเป็นไกด์ได้กินได้เที่ยวได้ถ่ายรูปด้วยแน่นอนได้กินไหมเป็นไกด์ได้กินได้กินได้พอโชว์คนอื่นกินด้วยใช่แล้วยังได้บอกคนอื่นด้วยว่าอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยอันนี้หมาไม่กินอันนี้อร่อยกินเถอะกินเถอะได้เที่ยวไหมเป็นไกด์ได้เที่ยวด้านซ้ายของท่านนะครับก็จะเป็นปราสาทที่สร้างในสมัยเมจิที่15อะไรก็ว่ากันไปได้เที่ยวได้เที่ยวถ้าไม่เที่ยว18ผมไม่มีงานทำใช่ไกด์ได้ถ่ายรูปไหมถ้าพกพากล้องก็ได้ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปสมัยนี้ไม่ต้องพกอะไรแบบยิ่งใหญ่แล้วอ่ะเป็นคอมแพคหรือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือก็มีเลนส์ที่สามารถถ่ายรูปได้ดีมากเช่นกันได้ทำทุกอย่างแล้วฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราชอบแรงบันดาลใจในการเลือกสิ่งที่ใช่ก็คือที่ชอบแหละครับแต่ทีนี้ถ้าเราชอบในสิ่งที่มันใกล้เคียงกันอันนี้ง่ายแต่เราชอบหลายอย่างเนี่ยอยากซ่อมรถแล้วก็ชอบทำแกงส้มแล้วก็อยากว่ายน้ำชอบว่ายน้ำสามอย่างอันนี้ต้องมาเลือกแล้วโอ้คือการที่จะซ่อมรถไปว่ายน้ำไปก็ยากแล้วแล้วทำแกงส้มอีกโอ้โหยากเข้าไปใหญ่เลยนะฮะมีคำถามอีกไหมครับใครพบทางที่ใช่ของตัวเองแล้วบ้างครับยกมือนี่ชัดเจนอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นหมอหลับตาแล้วเห็นภาพตัวเองเป็นหมอเลยรักษาโรคอะไรครับหมอทางด้านไหนอายุกระดูกกระดูกโอ้เขาสเปซิฟิกมากเลยนะดีฮะมีชัดเจนเจาะจงเลยหมอกระดูกโอ้โหใกล้หมอนี่ก็มีหมอฟันเนี่ยมายุ่งหมอผิวหนังเนี่ยมายุ่งไม่เอาหมอทางด้านประสาทอะไรไม่เอากระดูกอย่างเดียวกระดูกอันนี้เป็นคำถามจากผมเองบ้างดีกว่าครับสิ่งที่พี่ก้องพูดมาในวันนี้มันฟังดูมันไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแล้วผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนก็ใช้เวลาแตกต่างกันในการหาเส้นทางที่ใช่ของตัวเองครับแต่ผมรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งน้องๆเนี่ยมันต้องมาถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากครับเราเหนื่อยเรารู้สึกว่าเราเป็นผลผลิตแห่งความล้มเหลวอ่ะเราล้มเหลวเอางี้ดีกว่าอยากถามว่าจุดนั้นเนี่ยมันพี่ก้องเคยรู้สึกถึงจุดนั้นไหมจุดที่มันท้อแล้วมันไม่อยากทำอะไรแล้วเราผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้ยังไงเคยหลายครั้งมากเลยนะครับโดยเฉพาะตอนเรียนที่เรารู้สึกว่าเราออกแบบสู้เพื่อนไม่ได้เราคิดว่ามันดีอ่ะพอไปยืนหน้าห้องแล้วเรากลายเป็นตัวตลกอ่ะเราโดนอาจารย์แบบยิงแบบคุณอย่างนี้แล้วคุณคิดมาว่ามันผลิตยังไงใช้พลาสติกประเภทไหนแล้วยังไงแล้วมันจะใส่น็อตตรงไหนขนาดมันยังไงเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ว่ะมันท้ออะไรเงี้ยนะครับแล้วมันยิ่งตอกย้ำที่วันนั้นน่ะพี่ลงมาข้างล่างตึกเรียนแล้วมีนิทรรศการของคณะนิเทศศิลป์เขาจัดบอร์ดอยู่แล้วเขาโชว์ผลงานแล้วพี่ไปยืนดูเขาเป็นผลงานที่โฆษณากล่องไม้ขีดไฟไม้ขีดตาพญานาคจุดแล้วเหมือนพญานาคพ่นไฟฟู่พี่เฮ้ยอันนี้แหละคือสิ่งที่กูจะสนุกกับมันอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้แบบว่ารู้สึกแบบกดตัวเองก็แบบว่าเรามายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราชอบมันอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่ก็จะให้กำลังใจตัวเองว่ามันไม่ใช่ก็อย่าทำคือพี่จะเป็นคนที่ตั้งใจทำทุกอย่างพี่จะทำให้มันดีที่สุดแม้จะรู้ว่ามันไม่ถนัดแต่พี่ก็จะต้องทำให้มันดีที่สุดคือเดี๋ยวเล่าย้อนไปตอนประถมเอ้ยตอนมัธยมพี่แข่งบอลกีฬาสีที่สามเสนแล้วพี่แล้ววันรอบสุดท้ายอ่ะยิงลูกโทษแล้วพี่ยิงไม่เข้าโอ้
รัดชิงนัดชิงอันนี้ดูแบบฟังแล้วรู้สึกถึงความสิ้นหวังเลยอ่ะกับตันทีมยิงลูกโทษไม่เข้าพี่เดินร้องไห้ออกมาจากสนามเหมือนคริสเตียโนโรนัลโดเลยเออเออแต่นั้นเขาได้แชมป์พี่ร้องไห้ออกมาเพื่อนก็พยุงปีออกมาพี่เงยหน้าขึ้นมาปาดน้ำตาเห็นน้องๆบนสแตนเนี่ย 4-500 คนจ้องมาที่พี่พี่โคตรอายเลยสีอะไรพี่ตอนนั้นตอนนั้นพี่อยู่สีฟ้าอ่าพี่อายมากสุโขทัยสุโขทัยอู่ทองอู่ทองอู่ทองพี่ตั้งปฏิญาณกับตัวเองว่านี่จะเป็นสนามสุดท้ายที่พี่เดินร้องไห้ออกมาไม่ว่าพี่จะผิดจะทำล้มเหลวยังไงพี่จะต้องยิ้มแล้วเดินออกจากสนามทุกสนามหลังจากไม่ต้นมาพี่ต้องเล่นเสร็จเดินอันนั้นคนบ้าเดินร้องออกมาแทนมันหมายความว่าในสนามเนี่ยพี่ต้องเล่นให้เต็มที่พี่ต้องวิ่งตลอดพี่ต้องยิงไม่เข้าไม่เป็นไรขอให้แบบวิ่งจนนาทีสุดท้ายอ่ะแล้วพี่จะเดินยิ้มออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราท้อถ้าเราถอยถ้าเรารู้มันไม่ใช่ไม่เป็นไรถ้าเราทำเต็มที่แล้วโอเคสุดท้ายขอให้ตั้งใจทำขอให้ตั้งใจทำเท่านั้นพอครับนะครับตอบตรงคำถามไหมเนี่ยผมว่าดีนะ เพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ฉุดเราออกจากอารมณ์แบบนั้นได้ก็คือครับพอเราผิดพลาดเราก็เริ่มใหม่อืมก็ทำใหม่ใช่มันไม่มีใครแบบทำอะไรก็ถูกไปหมดมันไม่มีอะฮะใช่ยกเว้นนักผู้นำเกาหลีเหนือนะฮะเขาจะถูกตลอดอยู่แล้วเดี๋ยวระเบิดมาบุ้มเอาละครับน้องๆถ้าไม่มีอะไรอ๋อมันต้องมีแหละคำถามอะผุดขึ้นมาในใจทางด้านนี้ฮะพี่ดูครับมีใครอยากมีพี่ท็อปแท็บเป็นไอดอลไหมครับนี่ด้านไหนดีอ่ะเคยมีคนว่าสิ่งที่พี่ทำมันไม่ถูกหรือว่ามีคนมาดูถูกในสิ่งที่ทำว่าแบบเหมือนมันไม่ดีอะไรอย่างงี้ไหมคะแล้วพี่เคยลังเลไหมเวลาเขามาพูดแล้วพี่ทำยังไงมีเยอะด้วยอย่างช่วงยุคที่พี่สอบเข้าเนี่ยเป็นยุคที่สถาปัตย์ยังแบบว่าเรียนไปทำไมวะเรียนไปก็ไม่มีงานทำ อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ตอนที่พี่ตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพหมายถึงว่าไปทำงานไปสมัครงานไม่ตรงสายเนี่ยก็จะมีคนมองพี่ว่าจะทำไหวเหรอคุณไม่ได้มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งเดียวที่ทำได้เลยคือพิสูจน์ต้องพิสูจน์ทุกวันนี้พ่อพี่เลิกยุ่งกับพี่แล้วว่าเอ้ยจะเลิกเป็นห่วงแล้วอ่ะเพราะพี่ทำให้เขามั่นใจเชื่อใจได้แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยถูกใจเขานักที่พี่เลือกเส้นทางต่างๆเนี่ยแต่พี่พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยพี่ทำแล้วพี่ทุ่มเทแล้วพี่ทำออกมามันดีจริงๆอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาหน่อยโดยเฉพาะการที่พี่ไม่ได้เรียนมาน้องๆที่ไม่ได้เรียนมาแล้วอยากจะไปทำงานอีกสายหนึ่งนะครับต้องคิดไว้เสมอว่าเราต้องเหนื่อยกว่าเขาประมาณ3เท่า2เท่าเพราะเขาอ่ะเรียนมาเขาเรียนมาตั้ง4ปีในมหาลัยอ่ะเรียนนิเทศเรียนอักษรเรียนวารสารอะไรมาพี่เป็นใครไม่รู้อ่ะจบมาจากที่อื่นแล้วพี่ไปแย่งงานเขาอะรับหนึ่งอัตราพี่อยู่ๆพี่เข้าไปแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่โกงเขามาพี่ก็ต้องใช้เวลาในนั้นอะเหนื่อยกว่าเขาเรียนรู้ให้เท่ากับที่เขาเรียนในมหาลัยมา 4-5 ปีให้ได้เพื่อให้ความรู้เท่าเขาแล้วเอาสิ่งที่พี่มีติดตัวมาอย่างความรู้ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ทางด้านออกแบบมาเป็นอาวุธลับมาใส่เข้าไปทำให้เราดูมีอะไรที่แตกต่างจากเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีของพี่นะคือพิสูจน์ตัวเองแค่นั้นแหละครับมันไม่มีประโยชน์ที่ต้องไปนั่งเถียงว่าลูกป้าคนนั้นก็ยังทําเลยก็ยังได้ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยหลานน้าคนนี้ก็ทําก็ไม่เห็นเป็นไรอะไรเงี้ยทําด้วยตัวเองดีกว่าแล้วทําให้เขารู้ว่าเราตั้งใจทําจริงๆอะไรเงี้ยสุดท้ายมันจะพิสูจน์เอง Prove it Yeah เอาละฮะงั้นก็วันนี้น่าจะเป็นวันที่น้องๆเนี่ยได้อะไรจากพี่ก้องเยอะมากแล้วนะฮะก็ขอต้อนรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาด้วยเราจะเริ่มใหม่พูดกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมว่าไปฮะวันนี้ขอพูดถึงเรื่องไม่มีผิดพอแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับคุณก้องชนัทบุธิวิไกการขอเสียงปรบมือครับผมขอบคุณครับพี่ก้องจากกรมนอกกลาขอบคุณครับเดี๋ยวให้พี่ก้องฝากผลงานหน่อยดีกว่าตอนนี้พี่มีรายการใหม่นะครับชื่อชื่นใจไทยแลนด์
ชื่นชื่นใจไทยแลนด์ชื่นใจไทยแลนด์ชื่นใจไทยแลนด์รู้เลยทำไมทำชื่นใจไทยแลนด์ทำไมครับไปเมืองนอกหลายครั้งแล้วบ่อยเบื่อแบบว่าเหนื่อยทำในประเทศเหนื่อยน้อยกว่าหน่อยไม่ใช่หรอกพี่ชอบเที่ยวประเทศไทยมากเลยนะครับมีน้อยมากที่พี่เสียตังค์ไปเที่ยวต่างประเทศเองอ่ะถ้าที่พี่มีวันหยุดพี่จะเที่ยวประเทศไทยเพราะประเทศไทยนี่คือสุดยอดแล้วจริงๆนะครับผมก็เพิ่งไปรายการ Hangover Thailand มาใช่ไหมใช่แล้วรู้สึกว่าประเทศไทยโหมันมีแบบนี้อยู่ด้วยอ่ะใช่เราแบบใช้ชีวิตคนเมืองในป่าคอนกรีตมาตลอดเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยใช่ผมไปขึ้นผาหินกูบสวยไหมสวยมากฮะแต่เดินแบบ7ชั่วโมงเงี้ยลงอีก5อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโหวันนึงเราได้มาทำแบบนี้แล้วแต่เรารู้สึกขอบคุณตัวเองนะตอนนั้นอะที่เราได้ขึ้นไปได้เห็นแบบทะเลหมอกที่น้อยคนมากๆจะได้เห็นมิมแบบนี้อะไรเงี้ยครับมันไม่แมสอะเท่าที่อื่นรายการชื่นใจไทยแลนด์ชื่นใจไทยแลนด์ก็จะเป็นรายการที่ไปเที่ยวตามชุมชนต่างๆแล้วก็เอาไอเดียความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเอานักออกแบบลงไปช่วยพัฒนาชุมชนด้วยตอนสุดท้ายเป็นกิมมิกช่องอมรินทร์ทีวีนะครับวันอาทิตย์3ทุ่มประมาณนี้ก็ติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ก้องมากๆนะครับสวัสดีครับน้องๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับแท็บครับขอบคุณครับพี่ก้องครับ